เพราะว่าอสุภะไม่ได้บอกว่าซากศพนี่อสุภะบอกว่าไม่งามนะซากศพก็ไม่งามตอนเป็นมันก็ไม่งามอยู่แล้วตอนสดๆมันก็ไม่งามมันไม่งามอะไรหรอกเพราะข้างในเราไม่มีอะไรงามเลยมีแต่ไส้มีแต่ตับไตไส้พุงฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องนึกถึงตัวเองเนี่ยไม่งามตลอดนั่นเองรวมทั้งอสุภะเป็นซากศพนั้นด้วยทั้งร่างสดร่างจริงก็เป็นอสุภะหมดเลยทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราได้ความว่าการที่เรานึกอย่างนี้คือความถูกต้องนะแต่เมื่อก่อนเรานึกว่าเรางามเราสวยเรางามเนี่ยนั่นคือบิดเบือนความจริงแสดงว่าเราผิดมาตลอดเลยสิใช่เราคิดผิดมาตลอดจึงได้ว่าเป็นมิจฉาไงมิจฉามักเดินทางผิดมาตลอดเอาละตอนนี้ไปเราจะคิดว่าเราจะพิจารณาด้วยอุบายจากการนำอุบายจากคนอื่นมาคนตายก็ได้คนเป็นก็ได้เราก็มาชำแหละตัวเองก็ได้ด้วยอุบายสารพัดเอามีดกรีดดูที่ตัวเองเนี่ยตับตรงไหนตายตรงไหนไส้ตรงไหนสักวันหนึ่งเราจะไปผ่าตัดเนี่ยเราจะควักไส้ควักพุงมาซ่อมมาแซมอะไรเราสมมุติออกก่อนบางคนก็บอกว่าการทำอย่างนี้เป็นการสมมุติเอามันไม่ได้เป็นจริงนี่จะรอให้เป็นจริงก่อนแล้วมาทำได้หรือตายก่อนแล้วมาทำได้ไหมชำแหละตัวเองก่อนแล้วมาแล้วก็มาทำมันตายแล้วอ่ะจะไปทำอะไรได้ทีนี้เราจำเป็นจะต้องสมมุติขึ้นมาในการสมมุติแต่ละครั้งเนี่ยเราใช่ว่าเราจะไม่เป็นเท่ากับว่าเราสมมุติปัจจุบันถึงแม้เราจะไม่ตายแต่เรานึกถึงตัวเองตายเนี่ยมันเป็นการจำลองสถานการณ์ถึงแม้จะใช้คำว่าจำลองสถานการณ์แต่มันก็เป็นจริงในอนาคตอยู่ดีเท่ากับว่าเราฝึกตอนเป็นนี่แหละแต่เราต้องจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วการจำลองทั้งหมดนั้นก็อยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงในอนาคตอยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็นเท่ากับว่าเราทำทุกวันนี้เนี่ยถึงแล้วจะถึงแม้เราจะสมมุติแต่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงถือว่าไม่หลอกตัวเองมันเป็นการสมมุติก่อนเหมือนนักมวยต้องซ้อมก่อนแต่ซ้อมเป็นกระสอบก่อนนะแล้วก็ไปชกจริงทีหลังฉะนั้นอุบายเหล่านี้ก็เป็นการซ้อมตัวเองว่าจะต้องตายต้องเป็นต้องนั่นต้องนี้เป็นอุบายสอนใจและถึงวันนั้นเราก็เป็นจริงๆแสดงว่าการซ้อมเราชกจริงๆเลยในวันนั้นก็คือวันตายไม่ได้เสียหายอะไรเลยเป็นเรื่องดีซะด้วยเพราะว่าเราซ้อมไม่ผ่านก็ต้องซ้อมใหม่ซ้อมไม่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ซ้อมใหม่มันมีชีวิตอยู่มีโอกาสอยู่แล้วแล้วคนตายจะทำอะไรได้ตายก่อนแล้วมาทำจะเป็นได้หรือคนเป็นนี่แหละทำนะก็เลยว่าเราจะต้องซ้อมต่อมาเนี่ยบุคคลนี้เข้าใจแล้วว่าเอ้าเราจะต้องนึกตายก่อนนึกตายไม่เป็นไรแสดงว่าเรารักเราเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วตัวเองไม่น่ารักอะไรก็เอาอุบายสารพัดมาหว่านล้อมก็เช่นว่านึกถึงคนตายก็สมมุติว่าเตาตายวันหนึ่งสองวันไปแล้วก็ทำตัวเองเหมือนซากผีดิบเคลื่อนที่เดินยืนนั่งนอนเหมือนกับคนทั่วไปแต่เขาไม่รู้หรอกเรานึกอะไรดูภายนอกเขาเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรคนไม่รู้ว่าเรานึกอะไรแทนที่เราจะนึกเหมือนคนเก่าที่เราเคยทำอันนั้นทางเก่าไม่เอาแล้วมันทุกข์เราปิดทางเส้นนั้นแล้วก็ทำทางเส้นนี้ใหม่ทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนหลับตื่นทำหมดเลยหลับไปก็ทำคาหลับตื่นมาก็ทำต่อทำอย่างนี้นะท่านบอกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนก็ฉันนั้นทำทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นวันนี้ทำไงพรุ่งนี้ก็ทำอย่างนั้นท่านกล่าวอย่างนั้นเบื้องบนก็คือตั้งแต่ศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าท่องเที่ยวอยู่แค่นี้ซึ่งเมื่อก่อนเราส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยโลกมันกว้างไปไม่จบเลยแต่ตอนนี้เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยมันแคบลงเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันแคบแต่ถึงกับแคบเลยนะแคบแค่นี้ก็เล่นใช่เหนื่อยเลยแหละมันไม่ค่อยเห็นร่างกายของเราเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วานหนาก็คืบหนึ่งเอาจิตไว้แค่นี้
สู้กับโลกกว้างเขาเอาโลกแคบนี่สู้โลกกว้างอย่างนี้แหละโลกกว้างนั้นเหมือนลิงในป่าโลกแคบเนี่ยเหมือนลิงในกรงเราจะจับลิงตัวนี้เข้ากรงให้ได้คือตัวเราเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยสู้กับโลกซึ่งโลกมันกว้างกว่าแต่เรามันแคบกว่าแต่แคบแค่นี้นะเล่นเอาเหนื่อยเลยนะมันไม่ค่อยอยู่ง่ายๆเลยนะเอาละสงครามเกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตของเราไว้ในตัวเราเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำแล้วก็นึกมากๆนึกว่าเราตายอย่างนั้นตายอย่างนี้เน่าอย่างนั้นห้ามนิ่งนะห้ามนิ่งทำไปอย่างเนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันโดยการมีสัมมาประธานสี่เข้ามาว่าหนึ่งที่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยพยายามสร้างให้เห็นด้วยอุบายเขาเรียกว่าภาวนาประธานโดยการเฟ้นธรรมอาศัยการเฟ้นว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยวิธีใดการเฟ้นธรรมการพยายามทำให้เกิดให้เห็นจะเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดก็ได้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะการค้นคว้าการสอดส่องการเฟ้นธรรมเฟ้นว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายใดด้วยวิธีใดหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาวนาประธานสองเมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วลักบ้างแล้วถึงจะเลอะจะเลือนจะบางๆเบาๆก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ประการหนึ่งคือเพียรสร้างประการที่สองคือเพียรรักษาแต่ขณะที่เราพิจารณาตัวอยู่เพียรสร้างความเห็นขึ้นมาเนี่ยด้วยอุบายที่เราจดจำมาแล้วก็เพียรรักษาขณะเดียวกันเนี่ยจิตเขาจะแวบไปข้างนอกอยู่เลยเราก็ห้ามแล้วนะไม่ให้ออกมันก็แอบออกอยู่เลยตอนที่เราเผลอนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเพ่งเผลอเมื่อไหร่นะรู้ตัวว่าอ้อไปแล้วนะไปนานแล้วนั้นเนี่ยตัดซะโดยเร็วอย่าเอออ่อหมกไปเลยอย่าไปอนุโลมมันเขามากไปถ้าเราอนุโลมเขามากจะช้าฉะนั้นจิตที่แวบไปคิดข้างนอกทั้งที่เราบอกมีกติกาตัวเองอยู่แล้วว่าห้ามไปแต่มันก็ยังแอบไปจนได้แต่เมื่อไปแล้วก็ไม่ว่ากันถือว่าความสามารถเราได้แค่นั้นก็ไม่ว่ากันแต่ให้นักปฏิบัติว่ารู้ว่ามันไปแล้วตัดซะตัดภาพนั้นโชว์ออกไปเลยแล้วน้อมจิตกลับมาใหม่การตัดภาพฆ่าภาพนั้นเขาเรียกว่าปหานะประธานปหานเสียปหานะแปลว่าปหานฆ่าเสียนั่นเองแล้วก็ดึงมาพิจารณาตัวใหม่รักษาอุบายเดิมไว้ต่อมาเนี่ยมันก็จะแวบอีกแล้วคอยระวังอยู่เลยเพราะการแวบแต่ละครั้งเนี่ยใจมันก็คอยจะไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเราก็จัดเวรยามเฝ้าตาหูเราไว้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันไหลอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานสังวรประธานเขาเรียกว่าสังวรคือระวังไว้อย่าให้ไป4อย่างเขาเรียกว่าสัมมประธาน4เพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นนี่ประการหนึ่งเพียรรักษาสิ่งที่เห็นได้บ้างแล้วให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเราจะอยู่ตรงนี้เพราะบ้านหลังเก่าเราสลัดแล้วเราจะอยู่บ้านหลังใหม่กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาฉะนั้นบ้านหลังใหม่เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่กับใครอยู่กับคนอื่นคนอื่นก็ทำร้ายจิตเราตลอดด้วยอารมณ์นั้นๆตอนนี้จิตเราจะมาอยู่กับเราไม่ทำร้ายจิตเราได้แน่นอนเวลาย้ายจิตมาจิตมันนิ่งเลยนะมันไม่ไปไหนเลยนะนิ่งเลยมันคอยจะนิ่งแต่เราก็พยายามพาให้เขาคิดไปมาทีมันคอยจะนิ่งนะการที่เขานิ่งนะเขาพร้อมที่จะให้เราในจูงไปไหนนั่นเองไอ้คนทำก็ไม่เข้าใจว่าเห็นว่ามันนิ่งก็เลยนิ่งตามโอ้ไม่จูงกันไปเลยเนี่ยไม่พามันคิดไปไม่ได้หรอกไม่เจริญอีกฉะนั้นเวลามันมาเนี่ยมันจะนิ่งทันทีนะเราห้ามนิ่งนะถ้านิ่งไม่เจริญนะเพราะบอกว่างานนี้เนี่ยเราต้องคิดทำไมต้องคิดน่ะถ้าคิดนั่นน่ะมันจะเป็นการขุดกิเลสเก่าออกแสดงว่ากิเลสเก่ามากมายมันต้องขุดด้วยความคิดไม่ได้ขุดด้วยความสงบเลยใช้ความคิดของเราเนี่ยคิดอะไรคิดในสิ่งปฏิกูลในตัวเรานั้นให้มากการคิดนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยขุดกิเลสเก่าออก
กิเลสใหม่ห้ามกิเลสเก่าขุดด้วยความคิดฉะนั้นวันไหนเราคิดมากๆในตัวเราวันนั้นรู้สึกว่าเราสงบมากนะอันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าสงบได้จริงๆกลายเป็นว่าเราคิดตัวเองมากเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าเรารู้แต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมการที่เราคิดยิ่งฟุ้งเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นอันนั้นแน่นอนฟุ้งแน่นอนไม่ใช่กรณีเดียวกันกับการที่เราคิดถึงตัวเองการที่เราคิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบไม่ได้ฟุ้งอย่างที่เราคิดการที่เราคิดยิ่งฟุ้งคิดคนอื่นอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วฟุ้งอยู่แล้วอันนั้นเราไม่ทำแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบถ้าไม่คิดสงบไม่นานไปแล้วจิตแสดงว่าตัวเองต้องคิดไม่มากๆแล้วเราจะคิดมากๆไปถึงไหนคิดจนมากๆจนว่ากิเลสมันจะออกแล้วก็เลิกคิดทีหลังไม่ได้คิดจนตายหรอกคิดเอากิเลสออกเท่านั้นเองเหมือนกับว่าน็อตตัวนี้เนี่ยตอนเข้าน่ะมันหมุนเข้าตอนออกเราก็หมุนออกแล้วมันจะออกถึงไหนน่ะออกให้มันหลุดนั่นแหละหลุดก็พอแล้วไม่หมุนต่อไปแล้วแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นระหว่างเป็นการเดินทางเนี่ยเขาต้องคิดแต่เวลาเดินทางจบเขาไม่คิดแล้วล่ะเหมือนกับน็อตมันหลุดแล้วเขาก็เลิกคิดก็กลายเป็นอสังขตธรรมก็กลายเป็นนิพพานนั่นเองฉะนั้นระหว่างเดินทางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งระหว่างถึงจุดหมายแล้วเนี่ยก็เลิกปรุงแต่งก็เป็นนิพพานนั่นนิพพานจึงเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่จะไปด้วยการปรุงแต่งคนเข้าใจตรงนี้ยากมากเพราะคนเคยจนที่ว่าไม่อยากคิดอะไรเพราะฝึกมาสงบอยู่เรื่อยเนี่ยมันติดนิสัยแต่ว่ามันต้องใช้ปัญญานะเพราะปัญญาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้เรานิ้วเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าปราศจากปัญญาแล้วมันไม่ได้ท่านจึงจัดปัญญาไว้ตรงหน้าจามคิดก็ต้องคิดจามสงบก็สงบมันต้องมีการที่จะไปตามปัญญาที่เห็นต่อมาเนี่ยเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันพิจารณาความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นแล้วรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วพยายามคิดอยู่เนืองนิดอย่าไปนิ่งนานเวลามาเราจิตน้อมมันค่อยจะนิ่งเนี่ยอย่าไปตามมากถ้าตามมากเดี๋ยวไปไม่รอดได้เสื่อมหมดเลยถ้านิ่งแล้วไปไม่รอดนะนิ่งได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วจะเอาไม่อยู่แต่วันไหนคิดเนี่ยคือระยะนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยระบบของสตินะไม่ใช่สมาธิมันเป็นสติปัฏฐาน4นะด้วยมรรคด้วยนะอันเดียวกันฉะนั้นจิตที่อยู่ในภาวะตื้นๆเนี่ยต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องโน้มน้าวเป็นเครื่องชักจูงอยู่เสมอเพราะเขาไม่มีสมาธิเลี้ยงเลยเนี่ยเราต้องได้ใช้อุบายจูงเขาอยู่เสมอมันถึงจะไปตามทางทำไมเราต้องใช้สมาธิถ้าเราใช้สมาธิมาช่วยจะได้ไหมบางคนอาจจะถามไม่ได้ถ้าเราเอาสมาธิมาช่วยเนี่ยในการเห็นเนี่ยมันว่างไปเลยมันไม่เห็นตัวเราจะหายทันทีเราสังเกตตอนที่ว่าเวลาพิจารณาตัวมากๆๆสมาธิเราเกิดมากๆมันค่อยจะหายตัวเราค่อยจะลางไปเลยเลือนไปเลยมันมีแต่ว่างนะสมาธิมันมีแต่ความว่างความสว่างความสงบว่างสว่างสงบเหล่านี้เนี่ยทำให้ตัวเราหายไปเลยแต่เมื่อเราลดลงเนี่ยลดสติสมาธิไปตัวเราก็จะชัดขึ้นมาแสดงว่าการเห็นตัวเนี่ยจะชัดด้วยการใช้สติเท่านั้นใช้สมาธิไม่ได้มันภาพเราหายแสดงว่าสมาธิเนี่ยมันลึกไปแต่มันเลยร่างกายนะมันเลยไปแต่การเห็นกายเนี่ยมันตื้นกว่าสมาธิมันลึกไปเหมือนกับว่าเลยไปมันก็เลยไม่เห็นตัวถ้าเราจะเห็นตัวก็ต้องถอยจิตลงมาอย่างเดียวถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกถึงจะเห็นฉะนั้นงานนี้จึงเรียกว่าใช้สติไม่ใช้สมาธิใช้สติประการเดียวใช้สติกับปัญญาว่างั้นเถอะถึงเรียกว่าสติปัฏฐาน
ไม่เรียกสมาธิประธานแต่ถึงแม้จะใช้สติก็จริงสมาธิก็เกิดมากฌานก็เกิดญาณก็เกิดแต่นักปฏิบัติถึงจะเกิดมากก็ตามเราก็ต้องรักษาสมาธินั้นไว้เหมือนกันเพราะว่าสมาธิที่รักษานั้นไว้เนี่ยมันมีสองสมาธิก็คือฌานกับญาณซึ่งฌานเนี่ยมันจะรวมวูบเข้าไปเนี่ยเราไม่เข้าตรงนั้นฮะแล้วเวลาเข้าแล้วตัวหายหมดเลยเราไม่เอาแต่เมื่อไม่เอาแล้วเนี่ยอยู่ในภาวะปกติเนี่ยสมาธิก็มีอยู่ดีแต่ไม่รวมวูบเข้าไปอันนั้นคือญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งจะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งอันนั้นรักษาได้อันนั้นรักษาได้แต่เมื่อถึงจะรักษาได้ก็จริงแต่ก็หนักในการพิจารณาต่อไปอย่าไปแช่นิ่งอยู่เฉยๆถึงแม้ว่ามันไม่รวมก็ตามมันไม่เข้าก็ตามแต่มันนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็นิ่งคาอย่างนั้นไม่ดีไม่เจริญกรณีที่เราเหนื่อยเหลือเกินในการพิจารณาที่ไม่ได้พักมานานเนี่ยเราก็อนุโลมได้ว่าพักหน่อยก็พักแช่ไว้ได้บ้างอันนั้นก็เป็นข้ออนุโลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้พักเลยก็ไม่ใช่เราจะพักบ่อยก็ไม่ดีเพราะมันจะช้าฉะนั้นการพักเนี่ยต้องถูกกันกองด้วยสติปัญญาของเราก่อนว่าเขาเหนื่อยจริงไหมเขาไม่เหนื่อยจริงไหมขนาดไหนปานใดถ้าเขาไม่เหนื่อยอย่าไปพักให้เขาถือว่าการไม่พักนั้นเราจะเร็วเข้าเราจะเร็วมากขึ้นแต่ถ้าเขาเหนื่อยจริงๆก็ให้เขาหน่อยนิ่งขานั้นอันนั้นอนุโลมอยู่หรือในกรณีที่เราคิดว่าจะหลับเรานิ่งขาได้เฉพาะตอนหลับถ้าไม่นิ่งมันไม่หลับนะทำให้เราตื่นอยู่เสมอก็เพลียอีกหลับเราก็หลับน้อยหลับมากไม่ได้เพราะจิตมันรั่วตอนที่เราหลับนั้นมันมากสมาธิเราก็จะถอยล่นค่อยจะเสื่อมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันยากไปหมดเลยนั่งกินน้อยนอนน้อยทำมากทั้งกลางคืนกลางวันเพื่อให้จิตเนี่ยตื่นอยู่เสมอตื่นโดยไม่ให้หลับเลยก็ไม่ไหวหลับซะจนแย่มากเกินจิตก็รั่วไหลก็กรรมฐานก็เสื่อมทำให้นักปฏิบัติก็ต้องมีผ่อนปลนบ้างนิดหน่อยให้มันพอสมควรกับการที่หวังความเจริญไว้เป็นหลักอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากก็มีหมดแล้วนะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีการขัดเกลาอย่างนี้อยู่เสมอสมัยพุทธกาลถึงว่านอนหมอนไม้นอนสีหะสายาดเอาหมอนมาทำไม้ไม้มาทำหมอนดูที่ว่านอนจะมันจะเพลิดเพลินขนาดไหนหลับตื่นๆแล้วหลับตื่นเอาแค่นั้นพอเอาหมอนเป็นหมอนนี่ไม่ไหวหลับสบายเลยแล้วก็นอนที่นอนอันสูงใหญ่ท่านก็ห้ามอยู่แล้วคือศีล8เนี่ยเพราะอะไรนอนอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนบริโภคกามนอนกันนอนแบบทิ้งทวนทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรแต่นักปฏิบัติไม่สนใจงั้นไม่ได้เขาเรียกว่านอนเนี่ยนอนที่นอนไม่สูงใหญ่นอนที่แข็งๆหมอนก็หมอนไม้เพื่อให้นอนเนี่ยแค่ประทังความเหนื่อยล้าเท่านั้นเองให้ได้พักผ่อนบ้างแต่ก็จะพักแบบสนิทจริงๆก็ไม่ให้ถึงขนาดนั้นหลับตื่นๆเพื่อให้บรรเทาในความหลับนั้นได้บ้างเขาเรียกว่านอนแบบนักปฏิบัติอะไรลำบากไปหมดนะแต่เราหวังว่าการลำบากของเราเนี่ยจะลำบากตอนที่เราฝึกหลังจากที่เราฝึกจบแล้วเนี่ยความสุขมหาศาลเราจะเสวยได้ทนทุกข์แต่สุขข้างหน้าเราก็เอาแต่สุขข้างโลกเนี่ยสุขจริงแต่ทุกข์ข้างหน้ามากมายเราไม่เอานะสุขกรรมคุณนี่สุขแต่ทุกข์ข้างหน้ามากกว่าแต่เวลาความเพียรก็ทุกข์มากแต่สุขข้างหน้ารออยู่ที่มากกว่าเหมือนกันเราจำเป็นต้องเอาเราไม่มีทางเลือกเพราะอย่างอื่นเราเคยหมดแล้วแต่อย่างนี้เราไม่เคยทดลองเราต้องลองไม่งั้นเราไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกไปอบรมไปทั้งกลางคืนกลางวัน
ต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแรกๆเนี่ยตัวเองเนี่ยมองตัวเองมืดหมดเลยนะมองไม่เห็นแต่ต่อมาทำนานเข้าชักจะลางๆเลือนๆขึ้นมาหาอุบายมาหว่านล้อมตัวเราตลอดจิตใจของเราก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยต่อมาละจิตของเราก็เริ่มสว่างขึ้นมาทีแรกก็จะเหมือนกากเพชรนะเมื่อก่อนได้มองตัวเองนั้นมืดตึ๊บเลยไม่มีอะไรแวดไม่ได้แวดเลยมันมืดไปหมดเลยแต่นานเข้าจะเหมือนกากเพชรนะยิบ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 เต็มหมดเลยแต่เราก็ไม่ต้องสนใจนะเพียงแต่เรารับรู้ว่ามันมีแปลกๆนักปฏิบัติควรจะแลดูนิดๆพอแล้วก็ไม่ต้องสนใจมากกว่านั้นแค่รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองจิตใจของเราเนี่ยเราไม่เคยหลับตาแล้วมีเหมือนกากเพชรนะยิบ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 เต็มไปหมดเลยเราไม่เคยเป็นตอนนี้เริ่มเป็นได้การที่สาเหตุที่เราเริ่มเป็นหมายถึงว่ามันเป็นนิมิตหมายว่าจิตเราจะเริ่มแจ้งขึ้นมาแล้วนะแล้วนะอันนั้นคือสัญญาณที่เขาปรากฏให้เราเห็นเมื่อก่อนในยิบยิบยับยับก็ไม่เคยมีแต่มืดไปเลยต่อมาเนี่ยจากกากเพชรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็น้อยหน่อยกากเพชรเนี่ยเยอะไปหมดแต่หิ่งห้อยก็เริ่มน้อยลงเหมือนกับหิ่งห้อยบินไปบินมาอยู่ห่างๆแต่เราก็สังเกตนิดๆก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะพิจารณาตัวต่อไปห้ามเลิกนะการพิจารณาตัวห้ามเลิกสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าบรรยากาศสองข้างทางเท่านั้นที่เราเดินไปพาจิตท่องเที่ยวในตัวเราอย่างเดียวพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็แลดูนิดๆพอแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากสังเกตว่ามันมีพอแล้วต่อมาเนี่ยหิ่งห้อยก็กลายเป็นเหมือนดวงดาวก็น้อยลงไปหน่อยน้อยดวงเข้าไปหน่อยจากต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนเหลือดวงเดียวเนี่ยดวงเดือนมันขึ้นแล้วนะต่อมาเนี่ยเหมือนกับดวงเดือนกลมๆใหญ่ๆอยู่ห่างเราประมาณสัก 2-3 วานู่นลอยอยู่มันใหญ่ขึ้นแต่เหลืองดวงเดียวดวงเดียวอันนี้เหมือนที่ว่ามันพวกนี้ไม่มีความสำคัญอะไรกับเรานะเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายให้เราเห็นว่าจิตเราถูกการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเราที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเหมือนกับมีนิมิตหมายเครื่องหมายอะไรเป็นสัญญาณให้เราบ่งบอกว่าจิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณให้เราเห็นว่าจิตเราไม่เหมือนเก่าแล้วเพราะเราเดินทางเส้นใหม่จะมีอาการแปลกๆออกมาต่อมาเราก็ไม่ใส่ใจสว่างเหมือนดวงเดือนนั้นดวงเดือนก็ลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทันทีติดหน้าผากเลยเวลาติดหน้าผากไปที่ไหนเนี่ยเราคอยจะเหยียบผิดเหยียบถูกเหมือนกันนะเหมือนคนที่เอาไฟฉายมาส่องหน้าเรานะแบบนั้นนะแต่เราก็ไม่ต้องใส่ใจนะเฉยๆไว้เฉยๆไว้เป็นระยะหนึ่งเท่านั้นเองต่อมาแสงสว่างที่หน้าผากเราเนี่ยก็หายไปกลายว่ามันกืนตัวเราไปหมดเลยเหมือนกับว่าแสงนั้นมันกืนเราไปปรากฏว่าเราเนี่ยเลืองแสงออกทั้งล่างเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเมื่อก่อนมันไม่เป็นมืดตึ๊ดตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งโอ้ไปตามแผนที่เราวางไว้เลยว่าเรานึกเห็นเขายังเห็นได้เห็นเราก็ต้องเห็นได้สิตอนนี้เริ่มมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วบอกแล้วว่ามันย้ายได้ต่อมาเราก็เห็นแจ้งตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวเราปรากฏออกแสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเลยไม่มีแกลงวันไม่มีกลางคืนกลางคืนก็สว่างกลางวันก็สว่างเหมือนกับเรานึกถึงเขาเมื่อก่อนกลางคืนนึกเขาก็เห็นหน้าชัดกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดมืดสว่างไม่เกี่ยวมันเหมือนกับว่ามันมีแสงของมันเองเหมือนกับนึกเขานั่นแหละแต่เป็นเรากลางวันเราตัวเองเนี่ยชัดตลอดเลยกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดเวลากลางคืนอยู่บ้านคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวเหมือนห้องเราได้สว่างไปหมดเลยอัศจรรย์มากแล้วสมาธิของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
มากจนตัวเรานี่กึ่มไปหมดเลยเหมือนผลไม้แช่อิ่มหรือเปรียบเหมือนคนที่เมาเหล้าอ่ะเหมือนกินเหล้าแล้วกึ่มตลอดแบบนั้นอันนั้นพูดถึงเฉยๆนะเปรียบเทียบว่าสมาธิมันมากนะมันกึ่มไปหมดอ่ะแล้วก็กึ่มเนี่ยมีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งปีเลยทั้งชีวิตเลยเพราะเราทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผลของเขาก็ออกมาทั้งวันทั้งคืนต่อมาตัวเราก็ชัดขึ้นชัดขึ้นโอ้ยเราเบื่อตัวเองเหลือเกินเบื่อโลกว่าโลกนี้สกปรกหมดเลยตัวเราสกปรกหมดเลยเดี๋ยวอุจจาระบ้างอุดปัสสาวะบ้างทั้งวันกินเข้าไปถ่ายออกมาโอ้มนุษย์เราไม่มีอะไรเริ่มเบื่อหน่ายตัวเองว่าสรีระตัวเองมีอะไรดีเลยผัดหน้าทาแป้งก็ไม่อยากจะทำแล้วตอนนี้ไม่อยากจะเขียนคิ้วเขียนปากเขียนไปหลอกเขาให้เขาชมว่างามตอนนี้เราไม่อยากหลอกใครแล้วประหยัดเครื่องสำอางไปยังเยอะนะทำเถอะไม่เชื่อต้องทำเถอะแล้วก็ร้องไห้บ่อยร้องไห้ว่าร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะร้องไห้ที่ว่าปึ้มปิติใจใช้คำว่าปึ้มปิติใจว่าเรามารู้มาเห็นสุดท้ายร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยหรือเนี่ยผิดหวังหมดเลยว่าเมื่อก่อนเรารักมันเหลือเกินว่านี่เป็นเราบัดนี้เราดูไปดูมาไม่มีอะไรเป็นเราเลยถึงกับร้องไห้ออกมาว่าเราไม่มีอะไรเลยเลยเราไม่มีอะไรเลยเราว่างเปล่าเรามายึดร่างนี้ว่าเป็นเราแท้จริงร่างนี้ไม่มีเราทำให้เราได้เห็นทำให้เราเห็นธาตุแท้ว่าโอ้เราไม่มีเลยนี่เราหลงร่างเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นเองสลดสังเวชสมเพชเวทนาตัวเองว่าเราหลงโลกมานานหลงตัวเองนี่เองบัดนี้เราเห็นไปเห็นไปสักจะเบื่อตัวเองแค่นั้นนั่นคือเข้าทางเลยทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเรารักตัวเรานั้นตอนนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมความว่ารักนั้นกลายเป็นความเบื่อหน่ายนั่นคือทางแห่งการไปพระนิพพานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมากขึ้นมากขึ้นเบื่อหน่ายว่าความสกปรกปฏิกูลตัวเองเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาก็คลายกิเลสออกกามก็ลดลงลดลงเห็นได้ชัดมากว่ากามมาราคะที่เราเคยมีอยู่ในใจเรามากมายลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีวี่แววว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปไม่นานหรือข้างหน้าเนี่ยวันใดวันหนึ่งหมดแน่ๆประเมินออกมาได้เลยว่าหมดแน่เชื่อไหมว่าอย่างที่บอกว่าอารมณ์มาจากไหนมาจากราคะโทสะมาปัจจุบันเราจะฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าได้จริงๆทำให้ธรรมชาติเหล่านี้อ่อนกำลังหมดเลยทำสมาธิแทบตายไม่เคยฆ่าได้เขาได้เลยแต่พิจารณาตัวเองฆ่าได้โดยเฉพาะกิเลสกามราคะนี้ชัดเจนมากว่าทำลายได้จริงๆก็ไม่ทำลายได้ไงเราไม่เคยเอาจิตคิดถึงเขาเลยคิดเขาตัดหมดเลยนั่นคือการไม่ให้ผลเพิ่มใหม่ออกและกิเลสเก่าขุดด้วยการพิจารณาความปฏิกูลในตัวเองด้วยอสุภะเมื่อพิจารณามากไปมากไปกามราคะก็ลดลงลดลงลดลงเพราะว่าไฟไม่ได้เชื้อกามใหม่ก็ไม่เกิดกามเก่าก็ขุดออกมีแต่ลดขางเดียวต้นไม้ต้นนี้ยอดก็ตัดรากก็ขุดว่างั้นเถอะตายสถานเดียวแล้วก็รู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราลดลงลดลงขณะที่ความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายลดลงสมาธิก็มากขึ้น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 ตามโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเพียงแต่ลดกามลงเท่านั้นเองสมาธิก็งอกขึ้นเองงามขึ้นเองเป้าหมายของเราคือไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่เป้าหมายของเราคือวิ่งหาการดับกามกามลดลงเท่านั้นสมาธิก็โผล่ขึ้นมากมายนั่นคือเป้าหมายของการพ้นทุกข์ต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยความเห็นตัวแก่ขึ้นกล้าขึ้นแก่ขึ้นกล้าขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจิตเรานี่ปิดตัวเองเลยว่าต่อนี้ไปข้าไม่อยากนึกถึงใครเลยข้าเบื่อไปหมดเลยเบื่อแม้แต่ตัวเองและเบื่อตัวเองเมื่อก่อนเรารักตัวเองไงตอนนี้เบื่อ
เบื่อตัวเองด้วยเบื่อผู้อื่นด้วยเบื่อทั้งโลกเลยไม่มีอะไรดีในโลกมีแต่เนื้อเลือดเนื้อมีแต่กองกระดูกทั้งนั้นเราและเขาก็คือซากศพนั่นเองเมื่อรู้อย่างนั้นก็ไม่รู้จะคิดไปเพื่ออะไรไม่รู้จะคิดเพื่อใครถ้าอย่างนั้นอย่าคิดเลยคิดก็ทุกข์เปล่าๆขอปิดตัวเองเลยจบปรากฏว่าเราสามารถจะปิดจิตได้จิตก็เลยอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยทีนี้คนนั้นก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันนี้จิตไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียวสุดยอดเลยนะทำสมาธิแทบตายได้นิดเดียวพิจารณาตัวอย่างเดียวคิดให้มากเนี่ยนะคิดให้มากเนี่ยเขาเรียกว่าคิดไปคิดไปมองเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นจนในถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราสักกายะแปลว่าร่างกายหรือขันห้านะทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เราเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ปรากฏว่าจิตก็หยุดพอดีฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตจะไม่มีอยู่ข้างนอกเลยไม่เอาใครมาคิดในโลกนี้เนี่ยภาพที่เห็นในจิตของเราคือคนเราคนเดียวไม่เอาภาพใครมาเลยพระโสดาบันไม่มีภาพข้างนอกขาดได้ฉะนั้นพระโสดาบันก็เลยคุมจิตอยู่หมดเลยเมื่อคุมอยู่เวลาตายเรื่องอะไรจะไปนรกปิดนรกได้เพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในกำมือเรื่องอะไรเงินในกระเป๋าเราจะไปใส่กระเป๋าเขาทำไมทำให้พระโสดาบันปิดนรกก่อนการที่ปิดจิตส่งนอกนี่เองทำให้ปิดนรกได้แล้วสมาธิของเราเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะอะไรเพราะความเพียรของเราทำทั้งวันทั้งคืนเหตุเช่นไรผลก็เช่นนั้นเมื่อก่อนเราทำสมาธิเช้าทีเย็นทีกลางวันทีก็ได้แค่สมาธิแค่เช้าแค่เย็นก็กลางวันได้เป็นทีๆหลังนั้นคิดตลอดเลยความคิดไม่จบเลยเพราะอะไรความเพียรเช่นนั้นก็ได้ผลแค่นั้นแต่ตอนนี้ทำอริยมรรคอบรมมรรคเนี่ยทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนปรากฏผลของเขาก็ออกมาก็มีผลทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นทั้งวันทั้งคืนเรามีสมาธิตลอดตัวเราสว่างเหมือนมีแสงออกทั้งตัวเลยแล้วก็แสงสว่างนี้จะไม่เคยดับอีกเลยตลอดชีวิตมันไม่ใช่ว่าแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ใช่ครั้งกลางวันเนี่ยครั้งกลางคืนเนี่ยสว่างเสมอตัวเราเนี่ยออกแสงหมดเลยแต่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครเห็นเราเห็นคนเดียวมันเป็นความเห็นของคนคนเดียวนอกจากคนตาทิพย์ก็จะเห็นอยู่นะตาทิพย์ก็หมายถึงคนนั้นมีสมาธิหน่อยก็จะเห็นคนอื่นมีแสงออกหรือว่าพวกเทวดาพวกอะไรก็จะรู้เพราะเขามีตาทิพย์ไปแล้วแต่เราเห็นมนุษย์ธรรมดาก็เหมือนคนธรรมดาแต่เจ้าตัวรู้นะเจ้าตัวรู้ว่าแสงสว่างออกทั้งตัวเลยเพราะเจ้าตัวเห็นอยู่แล้วซึ่งในชีวิตเราไม่เคยมีอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งทีนี้กิเลสกามนี่น้อยมากพระโสดาบันนี่ไม่เอาใครมาคิดเลยจึงทำให้พระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์มากเพราะว่าพระโสดาบันนี้กามแทบจะไม่เหลือแล้วการที่พระโสดาบันจะนอกใจเนี่ยเจ้าชู้หรือนอกใจเนี่ยมีชู้ไม่มีแน่นอนเพราะตัวเองก็จะหมดอยู่แล้วถึงมีอยู่เช่นว่ามีสามีภรรยาอยู่เนี่ยก็แทบจะหันหลังให้แล้วเพราะไม่ไหวเห็นความปฏิกูลตัวเองแล้วมันรับไม่ค่อยได้นะทุกคนต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะเอากิเลสสามบอกแล้วว่ากิเลส3ตัวเนี่ยมันขับจิตเราไปตลอดเนี่ยมันเคี่ยนตีเหมือนเคี่ยนวัวให้ลากไปเนี่ยวัวหนักก็หนักลาก3ตัวก็ตีวัวจังมันก็เริ่มหยุดไม่ได้ไงตอนนี้เริ่มหยุดนะจิตเริ่มหยุดเพราะ3ตัวนี่อ่อนแอแล้วมันจะตายแล้วตัวเนี้ยฉะนั้นเป้าหมายของเราคือทำลาย3ตัวเท่านั้นนะทีนี้3ตัวเนี่ยเกิดจากฉันทราคะคือการยึดมั่นตัวเรานี่เองเป็นกิเลสเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาตัวต่อไปนะพิจารณาตัวไปต่อไปฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจึงปิดจิตไม่อยู่ข้างนอกจิตพระโสดาบันเป็นหนึ่งอยู่เสมอขณะพระโสดาบันเป็นหนึ่งขึ้นเหมือจิตไม่มีรั่วเลยเนี่ย
พระอนาคาหรือว่าพระสกิทาอนาคาพระอรหันต์จะขนาดไหนนะไม่ใช่ง่ายนะต่อจากนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็รู้ว่าถึงว่าจิตเราไม่รั่วก็จริงจิตเราไม่เสื่อมก็จริงตัวเราสว่างสวัยก็จริงแต่ถึงยังไงเนี่ยเวลาทบกระทบอารมณ์ยังฟูฟูแฟบแฟบอยู่แต่ฟูฟูแฟบแฟบก็อยู่ภายในกับภายในเท่านั้นไม่ได้ออกมาภายนอกก็ถือว่านั่นคือกิเลสเราอุปมาเหมือนว่ามีน้ำแก้วหนึ่งน้ำแก้วเนี้ยมันขุ่นมันมีสิ่งปลอมปนอยู่ต่อมาเนี่ยเขาก็เอาน้ำแก้วเนี้ยตั้งทิ้งไว้ปรากฏว่าตะกอนมันก็หนอนก้นเมื่อตะกอนนอนก้นเนี่ยเราก็พยายามแยกแก้วกันลินน้ำที่ใสข้างบนเนี่ยไปใส่อีกแก้วหนึ่งตะกอนนั้นก็มีอีกแก้วหนึ่งแล้วก็เททิ้งไปอันนี้อุปมาให้ฟังว่าตะกอนเหล่านั้นน่ะคือกิเลสของคนปุถุชนทั่วไป กิเลสเหล่านั้นก็คือกิเลสของปุถุชนคนทั่วไปตะกอนอย่างหยาบเนี่ยตกตะกอนนั่นคือกิเลสหยาบจะมีตั้งแต่ปุถุชนไปถึงพระโสดาบันนั่นคือกิเลสอย่างหยาบคือตะกอนหนอนก้นหลังจากนั้นเราได้น้ำใสมาแล้วเนี่ยตะกอนทิ้งไปแล้วเปลี่ยนแก้วแล้วเปลี่ยนแก้วหมายถึงว่าเมื่อก่อนนะแก้วใบนั้นก็คือเขาใบที่มีลูกมีตะกอนหนอนก้นใบเขาแต่แก้วใหม่นี่ก็คือตัวเราตัวเขาก็ตัวเรานั่นเองแก้วใบเก่าไม่เอาแก้วใบใหม่สร้างขึ้นมาฉะนั้นแก้วใบใหม่ก็คือตัวเราจิตมาอยู่ตัวเราแก้วใบเก่าก็คืออยู่ตัวเขาเมื่อเอาตะกอนนั้นทิ้งไปได้น้ำใสมาน้ำนั้นน่ะใสก็จริงแต่ในความใสนั้นยังซ่อนอะไรไว้อยู่สิ่งปลอมปนยังซ่อนอยู่ในความใสอีกชั้นหนึ่งทีนี้ในความใสของน้ำนั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ยังไม่ใช่ถึงจะใสก็จริงแต่สิ่งปลอมปนในน้ำนั้นปนอยู่ในความใสนั้นยังมีอยู่แล้วตะกอนชนิดนั้นไม่สิ่งปลอมปนชนิดนั้นไม่ตกตะกอนด้วยไม่ยอมตกแต่ซ่อนอยู่ในความใสไอ้ที่ตกนั้นออกไปแล้วอย่างหยาบกิเลสหนักกิเลสหนากิเลสหยาบแต่กิเลสเบากิเลสบางเนี่ยไม่ยอมตกตะกอนฉะนั้นระหว่างที่ว่าน้ำใสนั้นยังมีสิ่งปลอมปนอยู่เขาเรียกว่าอนุใสเขาไม่เรียกกิเลสถือว่าอนุใสเป็นกิเลสเบาบางเป็นกิเลสชนิดเบาแต่เขาว่ากิเลสเนี่ยชนิดหนักของหนักเขาว่าอนุใสแปลว่ากิเลสเบาๆบางๆที่ไม่ตกตะกอนกิเลสของพระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าอนุใสหมดเลยประเภทไม่ตกตะกอนแต่ก็รู้เถอะว่าการที่น้ำใสก็จริงใสแต่ซ่อนในความใสนั้นมีอยู่พระโสดาบันต้องเอาความปลอมปนนั้นออกจากความใสอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกแต่ว่าสำหรับเราก็มองอยู่ยากอยู่แค่หยาบนี่เรามองเห็นชัดกว่าเนี่ยก็นึกว่าเห็นง่ายแต่ยังไงสติปัญญาของพระโสดาบันนั้น แต่ยังไงกิเลสพระโสดาบันนั้นก็พระโสดาบันก็เก่งพอที่จะมองกิเลสนั้นออก
กิเลสละเอียดไปใจของท่านก็ละเอียดเมื่อเราเนี่ยจิตหยาบกิเลสก็หยาบก็พอกันข้อสอบก็พอกันเมื่อสติปัญญาเราหยาบข้อสอบก็ง่ายหน่อยก็หยาบหน่อยแต่เมื่อถึงระนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันสติปัญญาละเอียดกิเลสก็ละเอียดขึ้นซึ่งในความใสนั้นยังซ่อนอะไรอยู่เนี่ยท่านก็มีสติปัญญาของท่านที่จะเอาออกได้สมกับปัญญาที่ท่านฉลาดกิเลสฉลาดท่านก็ฉลาดกิเลสหยาบท่านก็หยาบกิเลสละเอียดท่านก็ละเอียดก็สมกันที่พอจะทอมเข้าสอบผ่านเมื่อเป็นอย่างนี้พระโสดาบันก็พิจารณากายต่อไปอีกนะเมื่อพิจารณากายต่อไปแจ้งขึ้นไปอีกจนตัวของเราเนี่ยแจ้งมากเต็มร้อย 100% หมายถึงว่าชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกหลายเท่าซึ่งชัดมากเหมือนกับเรานึกถึงคนอื่นชัดมากแม้แต่สิวแม้แต่รูขุมขนก็ยังเห็นแบบนั้นแหละธรรมชาติเดียวกันเลยที่เรานึกถึงคนอื่นแล้วเห็นอย่างไรชัดแบบไหนความชัดนั้นเท่ากันเลยถือว่าเราบริบูรณ์หมายถึงว่าธรรมชาตินั้นปรากฏขึ้นเราบริบูรณ์แล้วเมื่อความเห็นนั้นชัดบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยกามราคะไม่เหลือเลยคนนั้นก็คือพระอนาคามีแสดงว่าธรรมชาตินั้นเต็มร้อยเนี่ยโน่นไปถึงพระอนาคามีกามไม่เหลือเลยความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพเพราะตัวเองเห็นตัวเองชัดมากในโลกนี้เนี่ยวันหนึ่งมีแต่ภาพคนเราเนี่ยครองโลกเลยภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะนึกซึ่งตรงกันข้ามกันเมื่อก่อนวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นภาพเราไม่มีเลยตอนนั้นเรายังไม่ปฏิบัติเข้าใจไหมกับหน้ามือเป็นหลังมือมันต้องพลิกแบบนี้นะไม่งั้นพลิกไม่พลิกอย่างนี้ไปไม่ได้สมาธิอย่างเดียวเอาไม่อยู่มักจะเป็นแบบนี้มักนะเขาจะเป็นแบบนี้เมื่อเรารู้เลยว่าในวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองทั้งหมดครองโลกเลยไม่มีใครภาพทั้งนั้นเพราะเราเจตนาตัดตั้งแต่แรกเลยว่าตอนนี้ไปภาพอื่นเราไม่เอาเลยอุตส่าห์ตัดมาตลอดจนเดี๋ยวนี้ภาพเราบริบูรณ์แล้วภาพเขาก็ไม่ต้องตัดแล้วตัดไม่ตัดก็ไม่มีผลแล้วเพราะมันหายไปในจิตเราหมดแล้วปรากฏว่าจิตของเราย้ายถิ่นฐานบ้านช่องบ้านย่านย้ายบ้านหลังใหม่มาอยู่บ้านหลังย้ายจากหลังเก่ามาอยู่บ้านหลังใหม่คนนั้นก็คือพระอนาคามีซึ่งกามราคะที่เรามีอยู่ในใจของเรามาหลายชาติหมดสภาพเลยเปรี้ยงเลยเรารู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราสิ้นแล้วพร้อมกับจิตตรงนี้หนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์แปรปรวนในโลกสักอารมณ์เลยแม้แต่อารมณ์เดียวไม่มีอะไรทั้งนั้นลมอารมณ์ของเราไม่มีเหมือนกับเราแก้ปัญหาว่าปิดพัดลมก่อนตอนนี้จุดไฟได้เลยจุดแล้วกระดับจุดกระดับทำไปเถอะไม่จบอย่างนั้นเสียเวลาปัญหาเรื่องอารมณ์ไม่มีแล้วอารมณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ตรงประจำวันที่มันมากมายเนี่ยมาจากกามตัวเดียวนะมาจากกามตัวเดียวแม้แต่โกรธมันก็จะมาจากกามแม้แต่หลงก็จะมาจากกามฉะนั้นกามตัวเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวในที่ทำให้จิตเราในมีอารมณ์เต็มโลกไปหมดเลยถามว่านั่งสมาธิเนี่ยทำไมสงบไหมไม่สงบเลยสงสัยคิดถึงกามหรือเปล่าอ๋อไม่ได้คิดถึงอะไรอ่ะอ๋อคิดถึงลูกบ้างล้านลูกหลานบ้านช่องบ้างกิจการงานบ้างคิดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพประจำวันบางคนอาจจะคิดว่าอย่างนั้นว่าการที่เรานั่งสมาธิที่ไม่สงบก็คือเอาเรื่องสัพเพเหระในประจำวันของเรามาคิด
เรื่องหอบ้านหอบ้านช่องห้องหอต่างๆอาชีพการงานถามว่าบ้านมาจากไหนมาจากกามลูกหลานมาจากไหนมาจากกามธุรกิจการงานมาจากไหนกามสถานเดียวเพราะกามเป็นเหตุเราถึงได้มีพวกนั้นไงเข้าใจไหมกามโดยตรงและกามโดยอ้อมสรุปแล้วกามและบริวารของกามทั้งนั้นเลยที่คิดประจำวันนี้ใครๆไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดถึงกามมันใช่หมดเลยอ่ะใช่หมดเลยมันเป็นลูกหลานเขาอ่ะตัวแม่คือตัวกามนั่นแหละแต่อันนี้พูดลวกอาชีพการงานต่างๆเนี่ยมันเป็นลูกหลานบริวารของกามแล้วประจำวันที่เราทำสมาธิไม่ได้ก็คืออารมณ์พวกนี้บัดนี้กามหมดแม่มันตายลูกหลานบ้านช่องก็ตายไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ลูกเลยแม้แต่หลานก็ไม่เหลือโล่งดีโปร่งดีไม่เอาใครมาเป็นความคิดทั้งนั้นตอนนี้อารมณ์ไม่มีแล้วเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีอารมณ์น้อยหนึ่งก็ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีนิ่งทั้งวันนิ่งทั้งปีต่อให้ชีวิตนี้ก็ไม่มีการเสื่อมเพราะไม่ได้นิ่งไม่ได้นั่งนะเดินอยู่ก็นิ่งนอนอยู่ก็นิ่งพูดอยู่ก็นิ่งเดินจะวิ่งก็ยังนิ่งเลยมันไม่ได้เกี่ยวที่กายมันเกี่ยวที่ใจนิ่งเพราะใจไม่มีภาพใครถึงตาจะทำงานไปหน้าตาหูเนี่ยวันๆก็เติมตาไปไปแต่ตาแต่จิตไม่ได้ไปไปแต่หูแต่จิตไม่ได้ไปกลายเป็นว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยไปแต่จิตไม่เคยไปตาหูไม่มีพิษสงอะไรเลยหมดพิษสงเมื่อเป็นเมืองนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวเองก็จบที่พระอนาคามีไม่เอาใครมาคิดแล้วก็กามราคะก็สิ้นแล้วอารมณ์น้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตพุทธเจ้าก็สอนว่าหลังจากนั้นแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลความคิดอกุศลก็ไม่มีกามก็ไม่มีเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำปฐมฌานให้เกิดเถิดตอนนี้ต้องทำฌานแล้วล่ะฌานคืออะไรฌานคือสมาธิแบบแรกที่เราฝึกมาครั้งแรกนะนั่งสมาธิก็สงบแต่ออกมาก็ไปอีกแล้วเนี่ยอันนั้นคือฌานนะแต่ตอนแรกทำไปแค่ทดลองเท่านั้นเองแล้วก็วางไว้แล้วก็มาอบรมมรรคเมื่ออบรมมรรคไปถึงพระอนาคามีแล้วกลับสมาธิที่เราทำไม่ค่อยสำเร็จที่แรกนะกลับมาทำอีกทีหนึ่งที่แรกทำไม่ค่อยสำเร็จหรอกแต่ทำไปอย่างนั้นแหละทำเพื่อทดลองดูเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาฌานมาทำอีกทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะทีแรกทำไม่ค่อยสำเร็จแล้วก็เราอยากจะเอามาปัดฝุ่นให้ทำอีกทีหนึ่งท่านก็ให้ทำแต่เขามีข้อแม้ว่าต้องทำลายกามก่อนฉะนั้นมรรคข้อที่8เนี่ยบอกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายกามก็ไม่มีแล้วอกุศลก็ไม่มีแล้วอารมณ์ก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดเถิดทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคือตอนที่ทำฌานเนี่ยคือเอาจิตมองที่จิตเลยไม่ต้องมองกายเพราะการมองกายเนี่ยเรามองมาแต่ต้นเนี่ยจบแล้วจบที่พระอนาคามีการที่เราพิจารณากายเนี่ยจบแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอากามออกแสดงว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อเอากามสถานเดียวออกฆ่ากามก่อนก็ออกไปแล้วไม่มีแล้วจิตไม่มาไม่ไปหลังจากนั้นเราก็ทำปฐมฌานก็เอาจิตคือเอาจิตมองกายเนี่ยมันเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆเรียกว่าญาณทัศนะแต่ถ้าเอาจิตมองจิตเนี่ยมันเป็นฌานจิตมองกายมานานแล้วจนถึงมนาคามีแล้วจบแล้วตอนนี้เอาจิตมองที่จิตเลยไม่ต้องสนใจกายก็กลายเป็นจิตรวมวูบเข้าไปเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำสมาธิฌานกันต้องใช้อานาปานสติทำฉะนั้นอานาปานสติมาทำตรงนี้ก็คือทำตั้งแต่เกิดปฐมฌานทุติคืออานาปานสติเนี่ยเราจะทำก่อนก็เกิดได้ฌานแต่มันไม่ได้เอากามออกหรอกมันมีปัญหา
ทำแล้วแต่กามไม่ออกเพราะว่าไม่มีการพิจารณากายกามไม่ออกหรอกแต่ที่กามออกแล้วเนี่ยเราก็ทำอานาปานสติแต่ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะกามไม่มีก็ไม่มีคู่ต่อสู้จะขัดขวางให้เราเนี่ยเข้าสมาธิได้ยากเข้าง่ายจะเข้าสมาธิสั่งได้เลยเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรเพราะการขัดขวางของอารมณ์ไม่มีเลยเหมือนกับเราปิดพัดลมแล้วจะจุดเทียนเมื่อไหร่ก็ได้จุดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นเพราะมันไม่ดับเลยเพราะอะไรเราแก้ปัญหาเรื่องลมได้อารมณ์เราแก้ได้หมดแล้วเพราะมาจากกามตอนนี้กามพังพินาศแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานขึ้นมาจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้ทำไม่ยากแล้วก็ทำไม่นานแล้วทำแล้วไม่เสื่อมไม่เหมือนสมาธิฌานถ้าเราทำแรกทำก็จะเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะกามเราไม่ได้ออกมันก็เลยทำให้พิษสงของกามมาทำลาย สมาธิเราเสื่อมไปแต่เมื่อเราออกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำลายแล้วทีนี้เมื่อเราทำฌานให้คล่องแคล่วชำนาญแล้วเนี่ยจะเข้าจะออกได้ตามใจชอบแล้วก็น้อมจิตไปทางบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เราอยากจะรู้ว่าร่างกายปัจจุบันเราเห็นแจ้งแล้วนะแต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเรามีกี่ร่างเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเพียงแต่เราป้อนข้อมูลไปในใจทำในใจว่าอยากจะรู้ภพชาติเท่านั้นเองเขาก็จะเปิดให้เห็นเขาเรียกว่าระลึกชาติได้ระลึกสองชาติตัวเองได้มากมายตามกำลังของสมาธิหรือบุญวาสนาบารมีที่สร้างมาเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติของตัวเองได้ว่าแต่ละชาติเราหลงร่างตัวเองหมดเลยมาชาตินี้เราไม่หลงแล้วเราถึงได้เกิดได้ตายเพราะหลงร่างตัวเองนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้เห็นร่างกายเราเลยเช่นการไม่เห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราหลงร่างแต่เราเห็นแล้วเนี่ยกลับเบื่อหน่ายไม่ได้หลงเลยเบื่อหน่ายนะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยรู้ตัวเองบ้างอยากจะรู้ผู้อื่นได้บ้างไหมก็สามารถจะเห็นผู้อื่นได้ด้วยตาทิพย์เห็นภพชาติของคนนั้นคนนี้ว่าเขาก็เกิดตายเหมือนกับเราล้วนแล้วแต่หลงร่างตัวเองทั้งนั้นหลงร่างกายนี้เห็นเขาเห็นเราสุดท้ายก็เหมือนกันก็เบื่อหน่ายว่าพอกันทีสำหรับโลกเวียนว่ายตายเกิดนี้เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วการยึดมั่นในร่างกายนี้ไม่มีแก่เรารูปเราเบื่อหน่ายแล้วส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราดับสนิทแล้วฉะนั้นจิตไม่ออกนอกก็ไม่มีเวทนาจิตไม่ออกนอกก็ไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณนามธรรมทั้ง4นี้ดับสนิทแต่รูปนี้ยังเหลืออยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่การมีฉันทราคะหรือมีอุปทานเราไม่มีเพียงแต่ว่าไม่มีอุปทานแต่มีชีวิตอยู่เราก็อยู่ไปเมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่เราก็เบื่อหน่ายรอวันตายอยู่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอุปทานเลยนามธรรมทั้ง4ดับแล้วไม่มีเท่ากับจิตส่งนอกเนี่ยเป็นนามธรรมทั้ง4ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจิตเราไม่มีการส่งออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนามธรรมทั้ง4ไม่มีแล้วเหลือแต่รูปนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่แค่ชีวิตเท่านั้นแต่อุปทานในรูปเราไม่มีเราไม่ยึดมั่นว่าเราไม่เราเบื่อหน่ายร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ยึดมั่นแล้วก็เห็นแจ้งว่าเป็นของน่าเบื่อหน่ายฉะนั้นการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยจะการเป็นการเห็นแจ้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายไม่เคยดับเลยไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้นะพรุ่งนี้ก็มืดแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่เราเห็นตัวเองแจ้งพรุ่งนี้ก็มืดเหมือนเดิมไปเห็นคนอื่นอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่กลายว่าแจ้งวันนี้ก็ถึงวันตายเลยแจ้งตลอดไม่มีคำว่ามืดนะแม้แต่วันหนึ่ง24ชั่วโมง24ตลอดเลยไม่มีแม้แต่นาทีเดียวที่มืดไปไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นตัวเองแล้วเห็นผู้อื่นก็เบื่อหน่ายทั้งหมดเลย
โลกนี้พอกันทีว่าเราเล่นละครมานานเราไม่รู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าบัดนี้เรารู้แจ้งแล้วว่าสมควรว่าจะพอกันทีก็ตัดสินใจว่าตอนนี้ไปเราไม่เอาอะไรแล้วยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีก็หมดอาสวะฉะนั้นจิตพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีข้างนอกเหมือนเราไม่มีใครมีอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นอันว่าจิตของเราคุมได้หมดเลยอยู่ในกำมือหมดเลยเพราะจิตเรามีภาพเราก็คุมได้เมื่อก่อนจิตเรามีภาพเขาก็คุมจิตเราสิบัดนี้จิตเราเรียกกลับมาหมดแล้วอำนาจของเราอยู่ในกำมือแล้วฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่าการคุมจิตได้ตลอดนี้เป็นนิพพานเหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายท่านก็คุมจิตของท่านอยู่หมดเลยจิตของท่านจึงมั่นคงมากไม่มีการไปไม่มีการมาเลยแม้แต่น้อยนั่นคือที่สุดของทุกข์คือพระนิพพานฉะนั้นจิตตรงนี้คุมได้ขอให้ปฏิบัติถูกเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้ทำไมคุมไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นแหละอะไรที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงคุมไม่ได้นั่นไม่ใช่ของเราพูดอย่างนั้นว่าจิตคุมไม่ได้ไม่ใช่คนนั้นทำไม่ถึงทำไม่เป็นทำไม่ได้งั้นก็หวั่นไหวหมดสินะอันนี้มันคือว่าคนที่เขาทำได้เขาทำแบบนี้ต้องรู้แจ้งอย่างนี้นะนั้นเอาอยู่จิตเอาอยู่หมดจิตเมื่ออยู่แล้วก็อยู่เลยตลอดชีวิตไม่มีการไปไม่มีการมาซึ่งจะเป็นจิตที่มั่นคงมากไม่ต้องไปนั่งสมาธินั่งไม่นั่งไม่มีผลหรอกจิตมันหนึ่งเดียวตัวเราจะสว่างสวยวันวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งนั้นครองโลกเลยไม่มีใครอื่นมีแต่ภาพตัวเองรัดภาพตัวเองแจ้งมากแม้แต่ขนเส้นหนึ่งยังไม่เว้นเลยทุกอณูของขุมขนของเราเนี่ยแจ้งหมดเลยแม้แต่ปรมาณูหนึ่งก็ไม่เว้นที่เราจะไม่รู้เห็นและความเห็นนี่ไม่เคยดับเลยแล้วก็ไม่เคยมืดอีกเลยนี่คือคนรู้แจ้งนะถ้าทำอย่างนี้ได้โยมจบเลยจิตอยู่ในกำมือหมดคุมได้จิตเนี่ยเขาคุมจิตอยู่แล้วเนี่ยร่างกายนี่คุมไม่ได้นะเวลาแก่ก็แก่ไปเวลาเจ็บก็เจ็บเวลาตายก็ต้องให้เขาหมดนะร่างกายนี่นะแต่จิตต้องคุมอยู่อย่างนี้แหละถึงจะถูกไม่ใช่ว่าจิตก็คุมไม่อยู่กายก็คุมไม่อยู่โอ้ยอย่างนั้นก็คนก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นปุถุชนทนธรรมดาเท่านั้นเองที่คุมไม่อยู่อยู่แล้วต้องเป็นอย่างนี้จิตเอาอยู่เอาให้เป็นถ้าอย่างนั้นจิตเรานี่ก็หนึ่งเดียวจบเลยไม่ต้องพิจารณาละตอนนี้จบอย่างนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องคิดอะไรวางให้หมดก็เป็นการบรรลุธรรมนั่นเองฉะนั้นการบรรลุธรรมก็คือจิตหนึ่งเดียวทำจริงๆชาติเดียวจบจบชาติเดียวถ้าทำไม่จริงก็หลายชาตินะทำจริงๆชาติเดียวแต่ความเพียรต้องสูงนะทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้หลับได้นอนตามไปเถอะกี่ปีช่างตัดอย่างเดียวนอกนี่ตัดอย่างเดียวให้ไปไม่ได้ไปไม่จบถ้าอย่างนี้จบฉะนั้นเราตอบตัวเองได้เลยว่าจิตของเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยถามตัวเองซิว่ามันจะจบที่ไหนปัจจุบันนี้มีคำตอบแล้วนี่ไงที่จบจบตรงนี้คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดก็คือเดินไปถึงที่สุดตรงนี้ก็หยุดเลยจะไม่ไปอีกแล้วเท่ากับว่าคนๆนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่สุดของทุกข์ได้คำตอบแล้วว่าจิตเราเดินทางไปแล้วที่สุดอยู่ตรงนี้เองก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดของจิตตัวนี้เดินทางไปแล้วจะไม่มีการไปอีกเลยเหมือนตัววัวนั่นน่ะสลัดแอกทิ้งเสียสลัดเกวียนทิ้งเสียแล้วก็ไม่ลากเกวียนแล้วนาย3คนนั้นก็ถูกทำลายแล้ววัวก็สลัดออกจากแอกเกวียนแล้วก็เดินหลีกไปทิ้งเกวียนเอาไว้เหมือนกับบุคคลที่ตายแล้วนี่ทิ้งร่างเอาไว้ใจก็ไม่อยู่แล้วนั่นคือพระนิพพานพระนิพพานจึงเป็นแดนที่
ไม่ใช่ว่าแดนอะไรดันหนึ่งคือนิพพานจริงๆนะแปลว่าการหมดจากราคะโทสะโมหะนั่นคือพระนิพพานนั้นราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีจิตออกนอกก็ไม่มีนั่นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเป็นธรรมที่ออกจากเครื่องร้อยรัดการที่ออกจากเครื่องร้อยรัดเนี่ยก็คือพระนิพพานฉะนั้นเครื่องร้อยรัดของเราก็คือราคะโทสะโมหะฉะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแล้วก็ไม่จะไม่กลับมาอีกเลยจะไม่ขอกลับด้วยไม่น่าเชื่อนะจิตเราเนี่ยแรกๆเราก็ฝืนต่อไปไม่ต้องฝืนเลยไม่มีคำว่าฝืนไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวเนี่ยชีวิตเดียวกันเนี่ยมีสองระบบให้เราเห็นเมื่อก่อนเราไม่ฝึกนี่เป็นอีกคนหนึ่งเราฝึกแล้วเป็นอีกคนหนึ่งแต่ชีวิตเดียวกันมันเป็นความที่สะใจเหลือเกินว่าชีวิตพิสูจน์ได้การฝึกมีผลการไม่ฝึกไม่มีผลแสดงว่าทุกในโลกนี้มีการฝึกฝนสามารถจะออกจากทุกได้จริงๆฉะนั้นถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็เป็นชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายเพราะอะไรเพราะว่าคนธรรมดาในเวลาตายปุ๊บเนี่ยเวลาคนจะตายเนี่ยคิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นที่เกิดเป็นเมล็ดพืชของคนนั้นที่จะเกิดต่อไปแต่คนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ส่งใจไปไหนเลยไม่มาแล้วแสดงว่าหยุดจิตก็หยุดเกิดจิตไม่หยุดก็เกิดต่อไปนั่นเองแสดงว่าจิตคิดจิตยังวิ่งไปเกิดแน่นอนจิตเหมือนรถวิ่งไปเนี่ยก็มีน้ำมันอยู่ถ้ารถไม่มีน้ำมันก็รถก็ไม่วิ่งแสดงน้ำมันก็คือกิเลส3ตัวนั่นเองทีนี้เมื่อกิเลส3ตัวหยุดจิตก็หยุดหยุดก็ไม่เคยวิ่งอีกเลยไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเมื่อก่อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวไม่มีแล้วไม่มีกลางคืนก็ไม่มีควันกลางวันก็ไม่มีเปลวการไปของจิตไม่มีการเคลื่อนของจิตไม่มียิ่งใหญ่มากแล้วก็จะไม่มีอย่างนี้ตลอดถึงวันตายรอวันตายเท่านั้นเองเมื่อตายเขาก็ไม่คิดเรื่องอะไรตอนที่ไม่ตายก็ไม่คิดเรื่องอะไรเขาจึงไม่มีเชื้อแห่งความคิดจึงหมดภพชาติไปเลยนั่นคือพระนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเพราะมารู้โดยชอบว่าสัพเพธัมมาอนัตตาฉะนั้นการเดินทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางอันประเสริฐสูงสุดก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางที่ประเสริฐสุดในโลกที่ใครเดินแล้วเนี่ยจะทำที่สุดของทุกข์ได้ก็คืออย่างนี้อย่างที่บายไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ใช้หัวข้อชื่อว่าทางเดินอันประเสริฐนะธรรมะวันนี้ก็คือชื่อว่าหนทางอันประเสริฐก็มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ